รองอธิการและคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเมทารัฐเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าระดับมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานีณเดอะไยรีสอร์ทตำบลท้ายเกาะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลใหญ่พิชชาติรองอธิการและคณะบดีคณะ พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเมทารัฐเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าระดับมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานีโดยมีนางสุจิตนาผันกรารองคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ด้านวิชาการได้ลกล่าวรายงานพร้อมด้วย คณะอาจารย์และบุคลากรจากสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการณเด h e p รรีสอร์ทอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกวางความรู้เพื่อส่งเสริมโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในโครงการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าระดับมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานีโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยายลัยเมทารัฐคณะพยาบาลศาสตร์ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีเพื่อให้ความรู้พิษภัยอันตรายจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจากท่านวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิทย์กเกษมทรัพย์ผู้อํานวยการศูนย์การวิจัยและจัดก,การความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบและหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทย์และดรวศิน พิพัฒน์ชัดหน่วยวิชาการเครือข่ายนักสาธารณสุขแก่คณะครูจากโรงเรียนมัธยมจังหวัดปทุมธานี22แห่งจำนวน100คนและผู้เกี่ยวข้องคณะครูได้ร่วมระดมสมองคิดแผนการดำเนินการสู่การปฏิบัติเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปทางนี้ได้เชิญโรงเรียนสายปัญญารังสิตซึ่งได้รับรางวัลเสมาปาป,าปาสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกปีการศึกษา2565และโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงยาคมซึ่งได้รับรางวัลปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายามุกปีการศึกษา2565มาถ่ายประสบการณ์การดำเนินการ โรงเรียนปอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจนประสบความสําเร็จและได้รับรางวัลภายในงานได้จัดกิจกรรมการทําลูกอมสมุนไพรและการแสดงชุดเจนทูร่วมใจต้านภัยบุหรี่จากคณะพยาบาลาศาสตร์มหาวิทยาลายัยเมทารัฐนิทศการจัดบูธนิทศการบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อความควบคุมยาสูบและสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอด ทั้งนี้เพื่อเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญมากของประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นพื้นฐานของการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งเป็นผู้ที่จะสืบทอดเจตนารมณ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและเป็นกําลังสําคัญของประเทศผลโทษและพิษภัยอันตรายและพิษภัยจากผลิตภัณฑ์ยาสูบสหรัฐแก้วตา ภาพข่าวสุก,กันวริสุวรรณรายงาน